หนุ่มโสดคนต่อไปใช ถามกันตรงนี้ว่าแมนพอไหมเต็มร้อยครับผมนี่มั่นใจมากน้ำส่งน้ำเสียงนี่รองเท้าต้องมอกมอกดำดำอย่างนี้ด้วยลุยลุยลุยครับลุยแอบไปไอ้แลบแลบนิดหน่อยด้วยชอบคุณยืนตรงนี้คุณรู้สึกยังไงตื่นเต้นมากครับเพราะว่าที่ผ่านมาไม่เคยมายืนอยู่ต่อหน้าโอ้ต่อสวยขนาดนี้มาก่อนจริงครับผมเขินมากครับนี่เขินเหรอจริงเขินจริงเขินจริงแบบอายอ่ะผมไม่อายเอาคุณพร้อมเอารถคุณดีกว่าครับผมกิจกิจครับก็ถึงผมจะไม่ได้หล่อหรือดูดีนะครับแต่หัวใจที่ผมมีก็คงทนนะครับผมครับผมบอกเลยนะผู้ชายตัวนี้นะผู้ชายแน่ๆไอ้ที่สำคัญชั่วแน่ๆโอ้โหพี่แม่เอ้ยแต่ถ้าทางอยู่ด้วยแล้วจะมันจะสไตล์แบดบอยชั่วไงยันเงาเลวยันเล็บมาเดียวกันใครต้องการจัดมาให้แล้วนะคะคุณสาวโสดพิจารณาด้วยมติของคุณนะครับและอำนาจความโสดที่มีถ้าผู้ชอบผู้ชายคนนี้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ชอบดับไฟดับไป6คนเหลือ24คนครับผมโอเคไหมครับผมตอนแรกคุณคิดว่าการดับไฟครั้งแรกจะหายไปสักกี่คนครับผมตอนแรกผมคิดว่าหมดเลยด้วยซ้ำโอ้เหรอครับผมใจเย็นครับผมเอาละต้อนรับสาวโสดคนใหม่กันเธอชื่อวันใหม่ต้อนรับสู่แท็กแมวไทยแลนด์ครับวันใหม่ครับสวัสดีค่ะเรารู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้ต้อนรับและคุณมาเป็นส่วนหนึ่งของเรานะครับแล้วคุณก็เริ่มต้นในการเปิดไฟเอาไว้มาครั้งแรกก็ทำให้วันใหม่ใจสั่นเลยนะคะโอ้ยโอ้ยวันใหม่ไม่อยากตัดสินคนที่ภายนอกต้องศึกษากันก่อนค่ะแล้วก็อยากจะถามว่าถ้าหลงผิดไปโรงพักและถ้าหลงรักไปที่ไหนคะโอ้โหหลงผิดไปโรงพักหลงรักไปที่ไหนครับผมมาหาผมเลยครับลองไปดูกันต่อไปนะโบโซผู้ชายคนนี้มันไม่เข้าตาคุณยังไงอ่ะเมื่อกี้คุยกับเบนนี่อยู่แบบว่าโฟกัสอย่างอื่นเขาไม่ได้เลยมันแน่นไปหมดอ่ะตรงเป้าอ้าวตรงเป้าแน่นอ้าวไม่ดีเหรอแล้วสองแล้วสองไม่ดีเหรอหนูบอกบางหนูแล้วเขาแบบฉันไม่ได้ดูหน้าเธอเลยนะฉันบอกตรงเลยฉันเดือดตายแล้วเอาเดี๋ยวนี่คุณชมเขาหรือคุณด่าเขาเข้ากันแน่คะคุณศัพท์ทางแพทย์เรียกหน้าเน่าแต่เป้าเลิศก็โอเคก็เลยกะกระอ่วนปิดเลยดีกว่าใช่นานวันเข้านะเราก็ได้รู้สเปคของสาวๆแต่ละคนนะคุณเป็นคนน่าสนใจตอนที่คุณเป็นคนดูมีอะไรเพราะนั้นขอให้เราเห็นอะไรที่คุณมีหน่อยแล้วกันทำความรู้จักผู้ชายคนนี้ครับถึงตอนนั้นถ้าคุณพบว่าเขาไม่ได้มีอะไรอย่างที่คุณคาดหวังดับไฟไปเลยอย่าลังเลเชิญค่ะสวัสดีครับผมปั๊บจิรกิจชัยมงคลครับอายุ23ปีตอนนี้ทำอาชีพเซลล์กองอากาศรถยนต์และมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วก็งานอีเล็กจะเป็นแข่งมอเตอร์ไซค์กับเล่นบอลน้ำเหมือนกับว่าเราชอบเกี่ยวกับความเร็วอยู่แล้วชอบมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็เลยลองมาขี่ดูรู้สึกว่าเอ้ยมันสนุกดีนะไหนเราก็เล่นถึงขนาดนี้แล้วเราก็ลองลงแข่งดูสนุกอะไรอย่างนี้แล้วสุดท้ายมันก็ก็มาเรื่อยๆเลยครับปีนี้เข้าปีที่3ครับผมเป็นคนชอบเล่นกีฬานะคือกีฬาอะไรก็ได้ผมเล่นได้หมดเลยเรื่องโปโลน้ำก็คือตอนแรกผมเป็นนักว่ายน้ำมาก่อนเปลี่ยนมาเล่นโปโลน้ำด้วยความที่มันเป็นกีฬาทีมเนี่ยมันเป็นกีฬาที่รู้สึกว่าเราเล่นแล้วมันไม่เบื่อเราสามารถที่จะคุยกับเพื่อนหลายๆคนได้จากที่เราว่ายน้ำเนี่ยเราต้องก้มหน้ามองพื้นว่ายตลอดคนเดียวตลอดจนเล่นไปสักเกือบปีนึงครับก็ติดซีเกมที่ไปแข่งที่ลาวเล่นจนถึงระดับเยาวชนทีมชาตินะผม
ก็คือไม่เคยมีผู้หญิงเข้ามาหาก่อนเลยอาจจะมองตรงสายตากันอะไรอย่างนี้ส่วนใหญ่ผมเป็นคนที่ไม่เคยขอเบอร์ขอไลน์ใครเองเลยก็ฝากถึงสาวๆทั้ง30คนนะครับผมก็ผมหน้าตาอาจจะดูแบดบอยเพย์บอยแต่ว่าเราลองมาทำความรู้จักกันก่อนดีกว่าครับอาจจะไม่ใช่อย่างที่คิดก็ได้ดับไป14คนเหลือ16คนเป็นนักแข่งมอเตอร์ไซค์ทางเรียบแข่งถูกต้องไม่ได้ว่าแข่งแบบล้อเลื่อนเพื่อนไม่มีสุดซอยสุดชีวิตไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่แล้วเป็นอดีตนักกีฬากระโปโลทีมชาติโปโลน้ำครับโปโลน้ำแหมฉันก็นึกว่าแกจะส่งเสริมเขาโปโลน้ำทีมชาติครับผมเออโอ้โหอายุ23เท่านั้นใช่ครับเรียกว่าเป็นหนุ่มนักกีฬาคุณมีอะไรจริงๆบิ๊กไบค์ผมก็ชอบนะแต่ผมชอบชีทไบค์กับสโมกี้ไบค์ไม่ใช่นั่นไงนั่นไงว่าแล้วผมรออยู่เลยเพราะว่ามันเต็มปากเต็มคำดิเนี่ยเอาล่ะเรามาดูซิว่าสาวๆเขาว่ายังไงกันบ้างโบทำไมคุณปิดไฟอ่ะหนูไม่ชอบกิจกรรมที่เกี่ยวกับแข่งรถหนูรู้สึกว่าหนูไม่ชอบยิ่งแข่งมอเตอร์ไซค์มันรำคาญถ้าหนูจะต้องเป็นแฟนกับเขาแล้วจะต้องไปเฝ้าเขาอะไรเงี้ยซึ่งต้องไปอยู่แล้วค่ะแล้วหนูไม่ชอบเลยที่แบบต้องไปแดดก็ร้อนควันก็เยอะโอเค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 ขอโทษขอโทษผมขอโทษผมขอโทษแทนเขาแบบนี้โอเคโอเคจะไม่ยุ่งเลยโอเคผมขอโทษโอ้โหระเบิดแบบระล่ำระลักระเบิดอารมณ์อ่ะเหมือนเคยโดนมอเตอร์ไซค์ทับด้วยเออลองดูซิว่าคนที่เปิดไฟเนี่ยเขายังไงแม่มแปลว่าคุณไม่คิดว่ามันเสียงอันตรายเป็นคนที่ชอบอะไรแบบความเร็วอะไรพวกนี้อยู่แล้วแต่ว่าเวลาที่เขาขี่ถ้าเราแบบกลัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ไปกับเขาละกันใช่ถ้าเกิดว่าเขาจะไปแข่งหรือจะไปอะไรเขาก็คงไม่เอาเราแบกท้ายเพื่อไปแข่งเออดีช่วยบอกโบด้วยละกันนะโบก็แดดก็ร้อนต้องไปเฝ้าต้องไปรอแล้วก็เสียงก็รำคาญควันก็เหม็นแล้วก็ร้อนแล้วก็แง่แง่แง่เนี่ยเนี่ยเมื่อกี้คุณเป็นอย่างนี้เลยก็ร้อนแล้วก็ต้องไปด้วยต้องไปเฝ้าใช่ไหมล่ะบอกไปว่าไม่ได้ต้องไปไม่ต้องไปอยู่บ้านเราฟังผลเราฟังผลทางไลน์อยู่โรงพยาบาลไหนไม่ใช่พี่โพบอกว่าที่ไปไม่ได้ดูต้องการผลจะไปเฝ้าว่ามีหญิงหรือเปล่าใช่ไหมแต่จะพิตตี้มากางร่มอีกพวกพิตตี้น้ำมันเครื่องใช่ไหมล่ะใช่มันต้องไปอย่างนั้นเองเออกว้างคุณเปิดไฟไว้จริงๆชอบค่ะชอบบิ๊กไบค์ชอบอะไรพวกนี้แต่ขับเองไม่ได้ค่ะไม่ถึงแล้วก็เคยไปดูที่ไทยสกิตแต่ไปดูแล้วมันเป็นไงสนุกดีค่ะสนุกดีมันสนุกดีโบมันร้อนร้อนไม่ล่ะแล้วมันก็แหววแล้วแหววแล้วแหววไม่ล่ะแล้วก็เหม็นควันไม่ล่ะเออมันสนุกใช่ไหมสนุกเพราะว่าจริงๆแล้วพวกนี้เขามีเซฟตี้ของเขาเขาใส่เกาะใช่มีเขาจะมีเซฟตี้มันสนุกเขามีรถเงาเขามีห้องแอร์แข่งหรือไปเฝ้ามันไม่เหมือนกันจันคุณเปิดไฟไว้คุณไม่กลัวก็เป็นอันตรายเหมือนใครหลายคนคิดนะฮะไม่ค่ะถ้าเป็นอันตรายก็เป็นด้วยการพร้อมจะซ้อนท้ายเสมอเฮ้ยยะไอ้ยะเอาเวลาไปดูแข่งมอเตอร์ไซค์คุณว่ามันสนุกไหมสนุกค่ะแต่ถ้าซ้อนท้ายจะสนุกกว่านี้เออซ้อนท้ายมันสนุกมาซ้อนท้ายมันจะแย่แก้มหลายคนกลัวว่าเขาเป็นอันตรายเดี๋ยวบาดเจ็บล้มตายคุณไม่คิดแบบนั้นไม่ค่ะเพราะหนูชอบความแรงความเร็วมันสนุกยังไงไอ้พวกมอเตอร์สปอร์ตแบบนี้ก็หนูเคยนั่งนะเห็นถึงหนูขาจะสั้นแต่หนูว่าถึงคุณเคยนั่งด้วยใช่ค่ะถึงมันจะอันตรายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันความปลอดภัยมันก็สูงอะไรอย่างเงี้ยเออใช่ค่ะมันมีความปลอดภัยโบมันมีเซฟตี้หนูไม่ได้หมายถึงคนขี่หนูหมายถึงคนไปเฝ้าก็ใช่ไงมันมีร่มเงาไงเขาไม่ได้ให้แกไปยืนข้างสนามเจ๊ๆแล้วไงไงเราแล้วในที่ดูสอนไปโฟมันก็เหมือนโฟมันก็อยู่บ้านก็ได้แต่เขาเข้าใจนะใช่ไหมมีผู้หญิงหลายคนบางคนก็ไม่อยากไปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไม่อยากไปอยู่บ้านสิไม่ได้ไงด้วยความห่วงไงด้วยความห่วงไปต้องคอยดูว่ามีชนีมาเกาะแกะหรือเปล่าหนุ่มโสดบอกเอาไว้ว่าเกิดมาเนี่ยไม่เคยขอไลน์ขอเบอร์ผู้หญิงก่อนเลยจริงหรือเปล่าแล้วโดยปกติไงถ้าเจอหญิงแล้วคุณจะชอบกันยังไงอะถ้าคุณไปขอไลน์เขาอะไม่ใช่ครับก่อนหน้านี้มันจะให้เพื่อนขอให้แล้วก็ตั้งแต่เกิดมาจริงๆผมเคยขอแค่ครั้งหรือ2ครั้งเองครับเอาอย่างนี้พอบอกมาว่าไม่เคยขอเบอร์สาวแล้วไม่เชื่อทีมงานทีมแอลจึงมีปฏิบัติการลับสุดยอดณวินาทีที่หนุ่มโสดจะไม่รู้ตัวว่าโดนเข้าให้แล้วนี่เป็นครั้งแรกของซีซั่น8ที่เราจะหักหลังผู้ชายอีกแล้วเขาบอกเลยตอนนี้หนุ่มโสดยืนสั่นเป็นลูกนกเลยว่ากูสวยแน่สวยแล้วทีมงานเราได้มีการจัดหญิงที่เป็นหน้ามาร่วมมือกับเราเป็นอย่างดีเป็นเหยื่อล่อเป้าแล้วดูสิว่าหนุ่มโสดคนนี้จะเลวยันเล็บจริงหรือไม่
ชมด้วยตาของคุณเองจอดับไฟได้ทุกเมื่อด้วยถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดความบันเทิงของเช็คมีเอาสักตอนอย่าลืมนะคะกด Subscribe ตรงนี้ด้วยค่ะและความสนุกสนานแบบอันเซนเซอร์มากมายแต่ถ้าจะเข้าถึงได้ต้องกด Subscribe เท่านั้นครับเชิญเลยค่ะ